ทำไงดีครับเพื่อความง่ายผมลบตัวเลขทิ้งก่อนแล้วกันเพราะว่าคุณจะบวชจะดูตัวเลขเห็นไหมฮะผมก็มีตัวเลขอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยตรา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 ผมก็ดูตัวสุดท้ายโอ้เข้าใจไหมฮะคำถามก็คือว่าถ้าผมเอาตัวสุดท้ายผมทำอะไรกับมันได้บ้างผมเอามันอยู่ในลำดับกับผมไม่เอามันไว้ในลำดับเข้าใจไหมฮะถ้าผมเอาของง่ายก่อนถ้าผมไม่เอามันไว้ในลำดับที่ยาวที่สุดที่ทำได้ยาวเท่าไหร่ครับถ้าผมไม่เอามันไว้แน่นอนลบทิ้งไปเลยระดับที่สุดที่คุณทำได้ถ้าไม่เอามันยาวเท่ากับเหมือนว่ามันไม่มีอยู่ใช่ไหมฮะก็คือเท่ากับคำตอบที่ดีสุดที่คุณทำได้เมื่อดูไอ้ลบหนึ่งตัวแรกเพราะนั้นข้างหนึ่งที่คุณทำได้ก็คือมันต้องเป็นแม็กแล้วคุณเลือกได้สองทางแม็กอันหนึ่งก็คือ O of i ลบหนึ่งโอเคไหมฮะแล้วถ้าเกิดผมอยากเอามันไว้ครับมันเป็น x เกิดอะไรขึ้นเลือก x ปุ๊บแน่นอนคุณได้หนึ่งตัวในลำดับโอเคไหมฮะคุณได้ของหนึ่งตัวในลำดับก็บวกหนึ่งไปก่อนเลยโอเลือก x โอ้คืบหน้าไปบวกหนึ่งก่อนบวกอะไรวะมันเป็น x มันแต่ลำดับคุณต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น x มันต้องไปต่อท้ายกับลำดับบางอันที่มันลงท้ายด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันน้อยกว่า x โอเคไหมครับ px คือใครคืออะไรอินเด็กซ์ที่มากที่สุดที่ค่าของมันน้อยกว่า x ใช่ไหมฮะโอเคลองดูตัวอย่างนี้สมมุติ x เป็นเท่าไหร่เอ่ย5แล้วกันนะครับ x เป็น5นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็น10 20 30 2 100เดี๋ยวนะฮะ10 20120ป่ะเลขบ้ามากอินเด็กซ์ที่น้อยที่สุดที่น้อยกว่ามันคือใครครับ2ใช่ไหมครับโอเคไหมฮะคือ2ทีนี้ปรากฏว่า2ออฟของ2ออฟที่ตำแหน่งนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นไรเอ่ย3โอเคไหมฮะเพราะเรานิยามออฟนี่คือออฟ4ใช่ไหมออฟ4คือ3ยาว3แต่มันเอาไปต่อกับ5ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็น30เนี่ยอันเนี้ยคุณได้4ไหมไม่ได้โอเคไหมฮะทำไงดีวะชิบหายแล้วโอเคหน้ามึนตาลายวิงเวียนศีรษะไม่ใช่โอเคทีนี้ปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอา5ไปต่อใครโอเคไหมฮะคือ5นี่มันต่อใครได้บ้าง5ต่อ2ได้อย่างเดียวโอเคไหมฮะแต่เนื่องจาก definition ของ of ของเรานะครับบอกว่าความยาวมากที่สุดของลำดับย่อยที่เพิ่มขึ้นจากลำดับ1ถึง i เนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าลำดับ1ถึง i มันจะไปจบที่ไหนโอเคไหมฮะดีที่สุดตั้งแต่1ถึง i อันนี้เป็น3เห็นไหมฮะแต่คุณเอา5ไปต่อลำดับที่สุดในนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ตรงนะฮะมันไม่จำเป็นต้องเป็นลงท้ายที่2โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาชิบหายไว้ว่อล้มเหลวพังทลายเพราะว่า definition เรามีปัญหาครับเราจะเติมนี้เข้าไปอีกครับของระดับนี้ที่ลงท้ายด้วย AI เห็นไหมฮะถามว่าทำไมเราต้องเติมตรงนี้เข้าไปนี่ครับพอเคสแบบนี้ครับคือท่านั้นมาเอามาใช้นี้เหมือนจะได้แต่ว่าเจ๋งนะครับผมเติมตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าอะไรครับคือเราจะไม่มีอันนี้แล้วออฟเนี่ยเพราะว่าคุณพ
ความพยายามมากที่สุดของระดับย่อยที่เพิ่มขึ้นที่ลงท้ายด้วย AI มันบังคับอยู่แล้วคุณต้องเอา AI โอเคไหมฮะสังเกตว่าถ้าเราไม่มีตรงนั้นเนี่ยเราประกอบร่างไม่ได้คือนึกถึงลีกสี่มันจะมีโปรแกรมมิ่งคือลีกสี่โอเคไหมฮะคือเราจะบอกว่าเฮ้ยผมเลือกนี้แล้วคำตอบดีที่สุดจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นอะไรก็ผมต้องไปต่อกับไอตัวข้างหน้าใช่ไหมฮะที่ดีที่สุดที่มันลงท้ายด้วยอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าผมเวลาคิดจะเป็นแบบนี้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาแก้ definition เลยคือเราพยายามใช้ definition แบบอย่างเดิมที่เราทำแต่ว่าเราต้องมันเจ๋งเราต้องมาแก้ตรงนี้พอแก้ตรงนี้แล้วคุณทำไงต่อโอ้ชิบหายแล้วแก้ใหม่หมดอ่ะเขียนใหม่ครับลองดูใหม่ซิว่าทำยังไงดีหยุดวีดีโอแป๊บนึงก็ได้ครับลองนึกดูนะครับว่าทำไมมันเจ๋งนะครับเมื่อกี มีคนบอกมาครับบอกว่าทำอย่างนี้นะครับออฟของไอคุณเลือกตัว AI ใช่ไหมครับแน่นอนคุณได้1ได้1มาได้มาตัวนึงแน่นอนบวกกับอะไรดีเอ๊ะคำถามก็คือว่าถ้าผมลบนี่กลับไปใหม่หรือไม่บอกเป็นใครนะครับไปกลมๆเหมือนเดิมผมบอกโอเคถ้าผมเลือกตัวนี้แล้วลำดับที่มันยาวที่สุดที่มีผมเป็นต่อท้ายควรจะเป็นใครโอเคไหมฮะควรจะเป็นใครมีคนบอกว่าเฮ้ยโอเคเท่ากับอันนี้ก็คือว่าคุณดูว่าตัวไหนที่มันอะไรนะฮะที่มันไกลสุดใช่ไหมครับมีอินเด็กซ์เยอะสุดแล้วก็น้อยกว่าตัวนี้ให้ตัวนั้นเป็น PI ทำเหมือนเดิมเลยแล้วคุณก็บอกโอ้เท่ากับออฟของ PI PI โดยที่ PI คือตัวที่อยู่ใกล้คือมาไกลสุดใช่ไหมฮะแล้วก็น้อยกว่ามันโอเคทีนี้อันนี้มันเหมือนจะเวิร์กแต่ว่าจริงๆมันจะมีเคสที่มันเจ๊งอยู่นะครับมีใครนึกตัวอย่างออกไหมครับสมมุติอันนี้เป็น5เป็นอันนี้เป็น2 3 4แล้วนี่เป็น1เห็นไหมฮะจริงแล้วคุณควรจะไปต่อกับ4เห็นไหมฮะแต่1นี่มันน้อยกว่าคุณใช่ไหมแล้วอยู่ไกลสุดคุณมาอ้าวเครียดโอเคไหมครับง่ายๆทีนี้แต่ว่าอันนั้นเกือบถูกแล้วใกล้มากเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องปรับนิดนึงจริงแล้วคุณไม่ได้ต้องการตัวที่มันไกลสุด
ใกล้สุดใกล้สุดทางไหนใกล้ที่สุดก็เอา2ดิค่าใกล้เคียงสุดใกล้เคียงสุดได้หรอวะใกล้เคียงสุด 4.5 ใกล้ไหมใกล้แล้วนะทำไงดีแต่เมื่อกี้คุณว่าไงนะก็หาแม็กก่อนเลยค่าใกล้เคียงสุดไม่ได้ไงแต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าคุณเอาอะไรค่ามากสุดค่ามากสุดก็ใกล้เคียงสุดคุณอยากได้อะไรค่าจากครั้งที่แล้วคืออะไรค่าจากครั้งที่แล้วคืออะไรอ่ะอย่างนี้ก่อนคิดง่ายอย่างนี้ตัวไหนบ้างที่คุณเอาไปต่อตูดได้ต่อท้ายได้ทุกตัวเลยใช่ไหมครับในรูปนี้มันมีทุกตัวเลยแต่ถ้าบางทีคุณอาจจะมี10กับ20อย่างนี้ด้วยต่อไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วคุณจะต่อตัวไหนดีล่ะก็คิดไม่ออกก็ต่อทุกตัวเลยดิแล้วตัวที่มันดีสุดได้ไหมฮะถ้าผมคิวผมไม่รู้ผมจะต่อใครผมควรจะต่อคนที่มันทำให้ผมได้แต้มเยอะสุดใช่ไหมฮะผมควรจะต่อคนที่มันทำให้ผมได้แต้มเยอะสุดเพราะฉะนั้นผมควรจะต่อกับใครยังไงผมก็เอา1ไปบวกกับมันอยู่แล้วเพราะไงครับยังไงผมก็1ไปบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมควรจะต่อคนที่มันมีค่าออฟมากที่สุดที่น้อยที่มีค่าน้อยกว่าผมเอ๊ะอะไรแปลว่าอะไรผมก็ควรจะอย่างนี้ครับบวกกับแม็กแม็กของ of j โดยที่ j เป็นอะไร j 1ก็คือ j เป็นลำดับที่ j น้อยกว่า i อย่างแรกนะครับแล้วก็ a j น้อยกว่า ai คุณเอาทุกอันเลยอะไรก็ได้ที่มันน้อยกว่าคุณเนี่ยเอามาบวกนะครับถ้าไม่มี j เลยก็ตอบ0ไปเช่นตัวแรกยังไงก็ตอบ1อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคุณไม่รู้คุณจะเอาใครคุณเอาคนที่มันดีที่คุณไปต่อท้ายได้แล้วก็มีค่าเยอะสุดนะครับนั่นนี่เราก็ได้เลคเคอร์เรนซ์มาแล้วหน้าตาอุบาทเล็กน้อยเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยนะครับเลคเคอร์เรนซ์เราจะยาวขึ้นเรื่อยๆประหลาดขึ้นเรื่อยๆตัวแปรมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงแล้วปากกาผมอยู่ไหนวะเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับลองมองตัวนี้นะครับว่าพอเห็นภาพหรือเปล่านะครับคำถามผมก็คือว่าโอเคนี่คือเรคเคอร์เรนซ์ของเรานะครับเรคเคอร์เรนซ์ของเราเวลาคุณจะไปเขียนเป็นโปรแกรมจากเรคเคอร์เรนซ์ตัวนี้คุณทำไงครับง่ายสุดก็คือคุณก็ไป implement recursive function แล้วก็ใช้ memoization จำค่าไว้โอเคไหมฮะอันนั้นก็ทำได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณเขียนเป็นลูปแบบเนี้ยเป็นโปรแกรมที่เป็นหน้าตาแบบนี้แทนคุณจะได้หน้าตาอย่างนี้มาได้ไงครับ คุณก็ต้องดูเรคเคอร์เรนซ์ว่าเอ้ยโอเคคุณจะคำนวณค่า i ใช้ค่าอะไรบ้างโอเคไหมฮะแล้วก็เขียนลูปออกมาเขียนมาเป็นลูปไม่ต้องทำเป็นรีเคอร์ซีฟละอ่ะเอากระดาษมาครับเขียนอันเนี้ย implement อันเนี้ยนะครับที่ implement dynamic programming ที่มันใช้เรคเคอร์เรนซ์เป็นอันนี้โดยเขียนเป็นลูปครับเขียนเป็น for loopเอ๊ะหรือจะเป็นรีเคอร์ซีฟก่อนดีเอาลูปเลยผมชอบข้ามขั้นตอนนี้ใครมึนตึ๊บยกมือครับตึงดึงโอเคเพื่อลดความมึนตึ๊บนะครับเราก่อนจะให้เขียนเป็นอันนี้นะครับเรามาทำมือก่อนดีกว่าหลายครั้งการทำมือก็ช่วยดูเรคเคอร์เรนซ์ข้างนี้ไหมนะครับตึ๊บอ่ะสมมุติผมมีซีเควนซ์มาเป็นแบบนี้ครับช่วยบอกเลขมาหน่อยครับผมนึกเลขไม่ออกแล้วบอกเลขมาอันนี้ดีกว่าเราจะไล่ตั้งแต่คนแรกริมสุดด้านนู้นครับบอกเลขมา1ตัวจนถึงสุดด้านนี้เลยเอาเลยครับ7ครับ16 4 8 913 5เท่าไหร่นะ10 15โอเคใช้เนี่ยครับใช้เลคเคอร์เรนซ์อันนั้นหาลองเกสอินคริซิ่งซับซีเควนซ์ของซีเควนซ์นี้ครับ
เอาเลยลงมือครับ